ค่ะพบกับพวกเรา3คนนะคะในช่วงที่2ของรายการอาสาประชาชนค่ะเห็นว่ามีคลิปเตือนภัยใช่ไหมคะพี่หน่อยใช่ค่ะแต่ก่อนจะเข้าคลิปคุณน้องจะบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณตุ๊กเขาร้องเรียนเรามาเนี่ยเขาก็เป็นแฟนรายการเราแล้วก็ติดตามดูอยู่นะคะหมายถึงเรื่องดินแดงใช่ดินแดงนะคะแต่จะบอกอย่างนี้คุณตุ๊กเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเราจะประสานไปที่ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนะคะให้ได้ความชัดเจนของเรื่องนี้ว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรค่ะคุณหนุ่ยพี่น้องเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ไหมคะอ๋อเป็นประจำค่ะเวลารีบๆนะคะไปงานไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะรถติดช่วงเวลาแบบรถติดก็ต้องใช้บริการพี่วินนะคะแล้วยิ่งช่วงวันเด็กวันสงกรานต์นี่พวกเรานี่ซ้อนกันตลอดนี่เป็นเรื่องปกติของพวกเราค่ะแต่ดูคลิปนี้แล้วอย่าทำนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปเตือนภัยคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาทำยังไงอย่าทำเป็นตัวอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะเขาขับย้อนสอนเห็นไหมคะโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยถ้าท่านได้นั่งมอเตอร์ไซค์อย่างนี้แล้วต้องลงน้องวินเขาพาสวนอย่างนี้ท่านจะทำยังไงคะก็ต้องขอจอดเลยละค่ะนะคะไม่คุ้มกับความเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราผิดเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำเด็ดขาดเลยอันตรายมากเลยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะไม่คุ้มกันค่ะไปช้าแต่ถึงดีกว่านะคะคืออย่างมอเตอร์ไซค์นี่เรานั่งเนี่ยนะคะเนื้อเขาบอกว่าเนื้อหุ้มเหล็กนะถ้าเรายังขับรถยนต์นี่เหล็กยังหุ้มเรานะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคะยังไงก็ไม่รอดค่ะโดนขึ้นมานี่ยังเกิดไปเร็วไปเร็วแต่ไม่ถึงจุดหมายไปช้าแต่ถึงจุดหมายนะคะช้าสักนิดถึงจุดหมายแน่นอนค่ะนะคะเร็วๆแบบนี้อาจจะไปอยู่ข้างๆทางนอนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านด้วยนอนอ่านหนังสือพิมพ์ข้างถนนค่ะเอาละค่ะจากคลิปนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันอันตรายนะคะแต่พูดกันให้แบบไม่เครียดเนาะเพราะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนนะวันที่31ตุลาคมหวยออกวันฮาโลวีนด้วยนะพี่หวยออกพรุ่งนี้เปล่าออกวันไหนไม่รู้วันที่วันที่หนึ่งหวยออกแต่วันนี้คืนฮาโลวีนคืนฮาโลวีนนะสินะคะก็เอาเถอะแต่ใครจะไปไหนก็ต้องระวังหน่อยนะคืนนี้นะคะจะมีสายโฟนอินเข้ามาในรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณสุเทพนะคะจากที่ไหนคะผมอยู่ที่สมุทรสาครครับผมสมุทรสาครค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะเชิญเลยค่ะถนนเส้นพระราม2เนี่ยตั้งแต่สร้างมานะฮะถนนสายเส้นนี้เนี่ยจนถึงมหาชัยเนี่ยทางก็ไม่มีไฟเลยมาช่วงตรงที่ก่อนจะขึ้นสะพานสูงนั้นนะมันมืดมากแล้วมันเป็นทางที่เรียกว่าเรามองไม่เห็นเลยคือมันจะมืดเลยทั้งเส้นนี้เนี่ยก็ทั้งที่ว่าการเดินทางเนี่ยคนใช้เยอะมากที่สุดแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่มีติดให้เลยถนนสายพระราม2เนี่ยมาตั้งนานแล้วไม่มีใครดำเนินงานสักทีเนี่ยค่ะเริ่มตรงไหนคะถนนสายบางบัวทองอย่างเงี้ยน่ะบางบัวทองหรือว่าทางสุพรรณเนี่ยโอ้โหสว่างมากแต่ทางมหาชัยเส้นนี้โอ้โหมืดตื้อเลยอ๋อตรงเส้นมหาชัยใช่ไหมคะครับตรงช่วงที่ตั้งแต่พระราม2ตรงอะไรเซ็นทรัลเนี่ยขับมาเรื่อยๆเลยนะขับมาเรื่อยๆเลยนะฮะทางจะมืดมากเลยไฟจะไม่มีติดทั้งที่ถนนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ติดคุณสุเทพคะหมายถึงว่าทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าคะครับมันมืดนะมืดทั้งสองฝั่งเลยสองข้างเพราะตอนแรกเขาจะตั้งไว้ตรงเกาะกลางเนี่ยคือตรงช่วงกลางถนนเนี่ยปรากฏว่าทำไปทำมาล้มเลิกพอล้มเลิกเสร็จปุ๊บไฟก็ไม่มีคือมันมีบางช่วงก็ไม่หลักบางช่วงก็ไม่มีเลยค่ะคือก็ไม่ได้ไม่ทำให้สำเร็จสักทีนึงค่ะหมายถึงว่าช่วงถนนตั้งแต่เซ็นทรัลพระราม2มุ่งหน้าไปทางสมุทรไปทางมหาชัยไปทางมหาชัยครับผมทางนั้นจะมืดมากเลยช่วงที่จะขึ้นสะพานตรงสะพานทางรถไฟตรงนั้นอ่ะมันจะมืดมากเลยไอ้แถวไอ้ตรงวัดบ้านวัดทางใต้นอสิงห์อ่ะตรงนั้นมันมืดมากเลยมืดจริงๆฮะช่วงนั้นเนี่ยมันจะมืดมากแล้วถนนสายนี้มันจะลื่นเงี้ยเวลาฝนตกอะไรมันจะลื่นเงี้ยแล้วแต่เราถ้าสมมติว่าไฟมันไม่มีเนี่ยมันจะมืดก็บางทีเราขับอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นจริงแล้วมีเสาไฟฟ้ามั้ยคะเสาไฟฟ้ามีมั้ยคะเสาไฟฟ้าตอนแรกเค้าทําอยู่แล้วตอนนี้มันทําอยู่บางช่วงไม่ทําค่ะที่พูดถึงนี่หมายถึงว่า
ถนนที่ทำใหม่เส้นเลนนอกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าพูดถึงวัดพันท้ายนรสิงห์รู้สึกมันจะมีเลนในกับเลนนอกเลนในกับเลนนอกเลนนอกนี่มืดเลยไม่ได้ติดเลยแต่เลนในยังมีไฟบ้างใช่ไหมคะเลนในก็ไม่มีนะอ๋อไม่มีทั้งก็เป็นชาวบ้านของชาวบ้านก็ชาวบ้านก็จะติดของเขาเองแต่เลนนอกจะไม่มีไฟใช่ไหมอ๋อทั้งเลนนอกเลนในไม่มีไฟเลยเอ๊ะคุณสุเทพคะบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตมันเป็นรอยต่ออ่ะระหว่างรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับของสมุทรสาครอยู่อ๋อเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับสมุทรสาครนะคะกรุงเทพก็ช่วงถึงบางรู้สึกว่าสุดท้ายที่จะเป็นเขตบางขุนเทียนหรือเปล่าฮะเป็นระหว่างบางขุนเทียนกับเอาสมุทรสาครครับผมค่ะเพราะวัดพันท้ายนรสิงห์นี่น่าจะอยู่ในเขตยังอยู่ในเขตมหาชัยครับมหาชัยอ๋อนั่นเข้ามหาชัยแล้วค่ะเขตมหาชัยแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบนะคะเอาอย่างนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งในเรื่องที่คุณสุเทพแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างแล้วกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราจะแจ้งให้ในรายการนะคะคุณสุเทพรอฟังด้วยนะคะค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะเรื่องไฟฟ้านี่เป็นจริงๆเป็นถนนเส้นใหญ่มากเลยนะใช่มั้ยคะเวลาเราจะไปหัวหินไปประจวบนี่เราก็จะผ่านเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะก็เดี๋ยวเราลองไปเช็คดูว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบเป็นของไฟฟ้ามีสายโฟนอินเข้ามาอีกสายนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดหรือเปล่าคะค่ะค่ะสายหลุดไปแล้วดีใจนะคะโฟนอินกันเข้ามาเยอะๆนะคะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าถ้ามีสายโทรเข้ามาเยอะแสดงว่ามีคนดูเรานะเราจะได้จัดไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าอยากส่ง SMS แต่ส่งไม่เป็นค่ะพี่หนุ่ยใช่ก็โทรเข้ามาแล้วกันนะคะก็โทรกันเข้ามาแล้วกันนะคะถ้าหากว่าบางคนหมดแต่อาจจะบอกว่าแหมเวลากด SMS ตัวหนังสือก็ตัวเล็กนะมันมองไม่ดีแบบพอเริ่มเลข4แล้วมันก็เริ่มดูลำบากแล้วนะคะใช่อาจจะมองไม่ค่อยชัดแล้วจะส่งเดี๋ยวพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ไม่กล้าส่งนะคะไม่เป็นไรโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะนะคะหรือว่าจะ Facebook ให้ลูกทำก็ได้ตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะเพราะส่งได้ตลอดเวลาสำหรับ Facebook พี่หนุ่ยคะช่วงนี้นี่คือเดือนหน้านี่จะเป็นช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะใกล้เข้ามานี่มีแพลนจะไปลอยกระทงที่ไหนหรือยังคะร้องเพลงไปก่อนได้ไหมลอยกระทง แล้วยังความจริงเนี่ยในทุกปีเนี่ยนะคะก็จะมีงานตามพื้นที่เขตต่างๆเขตพี่ก็มีงานเหมือนกันนะคะเขตดําเนินก็มีงานแต่ว่ากทม.กทม.ท่านผู้ว่านะคะกำลังเข้มงวดในเรื่องของดอกไม้ไอ้พวกพลุนะห้ามจุดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องโคมยี่เป็งอ่ะนะคะว่าห้ามเด็ดขาดห้ามลอยห้ามลอยยี่เป็งเด็ดขาดเพราะไม่งั้นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปติดสายไฟแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้แล้วบางทีเนี่ยทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ว่าก็ท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยท่านก็สั่งการเลยนะคะว่าให้50สำนักงานเขตเนี่ยท่านผอ.ทุกผอ.เลยนะคะลงไปตรวจในส่วนของทั้งท่าน้ำนะคะที่ท่าน้ำท่าเรือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในคลองหรือว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะให้ไปตรวจเลยว่ามีความแข็งแรงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเกิดอันตรายตอนช่วงเทศกาลก็ปรากฏว่าสำรวจแล้วเนี่ยนะคะพบ21จุดนะคะที่ท่าชำรุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าทางฝ่ายทางสำนักเทศกิจนะคะในแต่ละพื้นที่ก็ไปดูแลมีทั้งหมด21จุดนะคะก็มีที่ท่าเรือสวัสดิ์นะคะท่าเรือวัดแจงร้อนท่าเรือวัดอรุณท่าเรือหวังหลีท่าเรือคลองหอนาฬิกาท่าเรือวัดไก่เตี้ยท่าเรือวัดตลิ่งชันท่าเรือวัดลูกวัวท่าเรือวัดประชาบำรุงท่าเรือเฉลิมชัยพัฒนาท่าเรือวัวหัวกระบือท่าเรือวัดหลวงพ่อเต่าท่าเรือวัดเหลาท่าเรือวัดแสมดำวัดแสมดำนะคะท่าเรือคลองรหัสท่าเรือวัดโมลีโลกยารามท่าเรือสมชายท่าเรือสมชายมีด้วยท่าเรือสะพานเจริญพาดท่าเรือรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็ท่าเรือวัดเครือวัน1กับท่าเรือวัดเครือวัน2นะคะอันนี้ก็ต้องอันนี้เป็นในส่วนของกทม.ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มหาสารคามก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่าเรือแต่ว่าเป็นเกี่ยวกรณีของว่าเข้มงวดนะคะในเรื่องของอย่างที่บอกอะค่ะเรื่องขายพุแล้วก็ดอกไม้ไฟเนี่ยอันนี้ให้ขายได้แต่ว่าประทัดนี่ห้ามนะคะเพราะทำให้เกิดส่งเสียงดังแล้วก็เรื่องโคมไฟยี่เป็งนี่ก็อันตรายก็ห้ามเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็
หลายๆหลายๆจังหวัดนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้มงวดในเรื่องของใช่ค่ะเพราะว่าอันตรายบางทีนะเด็กไม่รู้อะจุดแล้วแบบระเบิดระเบิดมือขาดบ้างตาบอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยยี่เปงนี่ต้องทางเหนือใช่ไหมคะยี่เปงนี่ทางเหนือเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้กรุงเทพก็มาจุดกันบ่อยเราก็เห็นกันบ่อยแล้วมันอันตรายเหมือนกันนะเพราะบางทีนี่มีผลกับเครื่องบินจะมาอันตรายนะถ้าอยู่ใกล้ๆพื้นที่อย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้พอปล่อยลอยขึ้นไปมันก็อาจจะไปเข้าหมายถึงกระแสลมนะคะเราก็ตอบไม่ได้จริงๆถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือว่าเป็นทะเลยังโอเคนะมันไม่มีสิ่งกีดขวางเวลาปล่อยโคมไฟแบบนี้ไปนอกจากจะไปชนกับนกกลางคืนนกไม่อยู่แล้วค่ะกลางคืนนกก็หลับเข้าโคมเข้าลังแล้วแต่ว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะว่าอาคารสูงเราเยอะแล้วเวลาปล่อยไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปติดบนอาคารไปติดบนต้นไม้อะไรนี่อันตรายมากแล้วถ้าปลิวไปนะไปหล่นบ้านคนเป็นเรื่องอีกเป็นเรื่องขึ้นมานะคะก็อันตรายค่ะยังไงจะทำอะไรก็พิจารณากันนิดนึงนะคะและที่สำคัญนะช่วงลอยกระทงนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเมื่อสมัยโบราณเขาใช้พวกอะไรนะใบตองเป็นวัสดุจากธรรมชาติลำต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นโฟมเป็นอะไรก็ต้องขนมปังด้วยแต่ขนมปังยังดีไงมันย่อยสลายแต่ว่าถ้ามาใช้โฟมใช้อะไรเนี่ยมันก็ทำให้ยังลดแล้วนะแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่จริงๆเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นขนมปังเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติก็ยังโอเคนะคะรู้สึกว่าจะมีที่จังหวัดไม่แน่ใจว่าจังหวัดพิษณุโลกหรือเปล่าที่ตอนนี้เขาทำเนื่องจากใบตองเนี่ยราคามันสูงเขาก็เปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นแต่เป็นพวกใบไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เอามาประดิษฐ์ประดอยนะทำเป็นนกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะนะคะสายหลุดไปเลยไม่กลับเข้ามาแล้วใช่ไหมคะให้เราคุยกันใหม่นะคะก็มีก็ในช่วงเทศกาลอย่างนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอยากบอกเลยว่าวันนี้นะคะกทม.เนี่ยรถติดแน่นอนภาษาวันนี้วันฮาโลวีนสิ้นเดือนด้วยสุกสิ้นเดือนธรรมดาสุกสิ้นเดือนก็ติดอยู่แล้วนะคะแล้วมาเจอวันที่แบบบางคนเนี่ยแบบอยากคลายเครียดอ่ะใช่ไหมเพราะช่วงนี้มันหลายเรื่องใช่ไหมอาจจะแบบอยากไปปล่อยอารมณ์ตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยไปสังสรรค์นะคะก็ยังไงก็เมาไม่ขับนะคะเมาอย่าขับก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะเอาละค่ะถ้าสมมุติว่าสายไม่มาเดี๋ยวเราเข้าข่าวต่อไปเข้าข่าวดีนะคะข่าวค่ะมีข่าวอะไรเอ่ยคุณน้องก็มีเรื่องรฟม.แจ้งปิดแยกบางพลัดหน่อยอ๋ออยู่ที่หนูเองนะคะค่ะรฟม.ค่ะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะรฟม.แจ้งว่าบริษัทกิจการร่วมค้าค่ะ SSUN นะคะผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยายค่ะช่วงบางซื่อท่าพระสัญญาที่3จะดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีสิรินธรนะคะมีความจำเป็นจะต้องปิดจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกบางพัดฝั่งใต้ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์64หรือว่าวัดสิงห์นะคะถึงซอยจรัญสนิทวงศ์62เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี5ค่ะโดยให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยวางแผนการเดินทางไว้ดังนี้ค่ะกรณีผู้ที่มาจากถนนสิรินธรต้องการเลี้ยวขวาไปแยกบรมราชชนนีนะคะให้เลี้ยวซ้ายแยกบางพัดแทนเพื่อกลับรถบริเวณซอยจรัญ 73/1 และลงอุโมงค์เพื่อมุ่งหน้าไปแยกบรมราชชชนนีค่ะค่ะกรณีที่มาจากสะพานกรุงทนหรือว่าสังฮีนะคะต้องการเลี้ยวซ้ายนะคะให้เลี้ยวขวาไปแยกบางพัดแทนเพื่อกลับรถบริเวณซอยจรัญ 73/1 และลงอุโมงค์ค่ะนะคะกรณีผู้ที่มาจากแยกบรมราชชนนีต้องการเลี้ยวขวาไปสะพานกรุงทนให้ลงอุโมงค์บางพัดและกลับรถบริเวณซอยจรัญ 73/1 ค่ะและเลี้ยวซ้ายแยกบางพัดนะคะมุ่งหน้าสู่สะพานกรุงทนค่ะนะคะแล้วก็กรณีอีกผู้ที่มาจากแยกบรมราชชนนีนะคะต้องการเลี้ยวซ้ายไปถนนสิรินธรให้ลงอุโมงค์บางพัดแล้วกลับรถบริเวณซอยจรัญ 73/1 จากนั้นเลี้ยวขวาแยกบางพัดเพื่อมุ่งหน้าไปถนนสิรินธรค่ะการปิดการจราจรนะคะอาจจะทำให้เส้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางไว้แล้วก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ค่ะค่ะพี่หนุ่ยคะ
ช่วงเวลาหมดลงเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะพรุ่งนี้เรา3คนนะคะจะไปเจอกับพี่น้องที่นครศรีธรรมราชนะคะไปร่วมงานบุญทอดกฐินนะคะกับพี่ถนอมอ่อนเกตพลนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะกับพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชในวันพรุ่งนี้วันนี้นะคะพวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะคุณหนุ่ยกนกนุชนะคะนาคสุวรรณภานะคะคุณหน่อยนะคะอุไรอนันตศิลป์และดิฉันกรณิตงามสุคนรัตนาค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ